สาวก iPhone ดาวน์โหลดแอปจาก App Store เป็นประจำใช่ไหมลครับแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะดาวน์โหลดมาโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดของแอปครับว่ากินความจุเท่าไหร่และขอเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างครับวันนี้นะครับแพนจะมาเล่าให้ฟังครับรวมถึงฟีเจอร์การตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับ App Store ด้วยก่อนไปดูนะครับอย่าลืมอัปเดต iPhone ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับข้ามาที่หน้าแรกของ p p Store นะครับจะพบกับหน้าหลักครับที่จะมีหัวข้อว่าวันนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ระบบเนี่ยจะแสดงแอปในหมวดหมู่ต่าง ต่างๆที่กําลังเป็นเทรนด์ในตอนนี้ขึ้นมาครับในแถบเครื่องมือด้านล่างนะครับจะเป็นการแยกหมวดหมู่ของแอปให้ครับซึ่งหมวดเกมแล้วก็แอปเนี่ยเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะมีการจัดอันดับเกมแล้วก็แอปยอดนิยมที่คนกําลังฮิตมานะครับแสดงให้เราได้เห็นแล้วก็เลือกดาวนโหลดชอบอะไรก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ ต่อมานะครับก็คือคําว่าอาเคดครับคือบริการที่ Apple เนี่ยให้ผู้ใช้เข้าถึงแล้วก็เล่นเกมแบบพิเศษไม่มีการซื้อภายในแอปเพิ่มเติมและก็ไม่มีโฆษณาคั้นด้วยครับซึ่งมีมากกว่า200เกมให้ดาวน์โหลดเลยทีเดียวแต่การใช้งานนะครับจำเป็นจะต้องสมัครสมาชิกจ่ายค่าบริการรายเดือนนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จํากัดครับเอาเลยครับเราไปดูวิธีการสังเกตรายละเอียดของแต่ละแอปที่เราจะดาวน์โหลดกันดีกว่าครับเข้าไปที่หน้าแอปที่ต้องการนะครับตรงแถบกลางหน้าจอนะครับจะมีการแสดงราย ละเอียดเบื้องต้นของแอปได้แก่การให้คะแนนแอปจากผู้ใช้นะครับช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานแอปนี้ได้การจัดอันดับแอปนั้นๆนะครับชื่อของนักพัฒนาภาษาที่ใช้งานในแอปนะครับแล้วก็ขนาดของแอปครับเลื่อนลงมานะครับก็จะพบกับประวัติการอัปเดตล่าสุดเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะพบกับภาพแสดงตัวอย่างไปจนถึงการจัดอันดับแล้วก็ความคิดเห็นเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะพบกับความเป็นส่วนตัวของแอปครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับว่าแอปเนี่ยขอเข้าถึงข้อมูลอะไร ขอ, ings, ของเราบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ทางแอปจะใช้ติดตามเราได้แก่ ID ผ sure? like? ู้ใช้งานหรือว่า ID อุปกรณ์นะครับเพื่อไปเลากอินในอุปกรณ์อื่นระบบเนี่ยก็ยังจะสามารถจําได้ว่าเป็นเรานั่นเองครับ ต่อมานะครับก็คือหัวข้อข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุณครับซึ่งระบบเนี่ยจะแสดงสิ่งที่แอปจะร้องขอการเข้าถึงเช่นตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลผู้ติดต่อประวัติการค้นหาไปจนถึงข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับโดยระบบเนี่ยก็จะแยกให้ด้วยนะครับว่ามีข้อมูลใดบ้างที่เก็บไว้เองเพื่อน,นําไปวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและมีข้อมูลใดบ้างที่ไปใช้เพื่อการโฆษณาครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแอปนี้เนี่ยต้องการเข้าถึงข้อมูลมากเกินไปนะครับก็ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดครับแต่ว่าถ้าเกิดดาวน์โหลด แล้วก็สามารถตั้งค่าปิดการเข้าถึงได้บางอย่างเช่นเดียวกันครับตัวให้เราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนลงไปที่แอปนั้นๆกดเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยให้เราสามารถปิดการเข้าถึงที่ไม่จําเป็นได้ครับและสุดท้ายนี้นะครับก็คือการตั้งค่าให้ iPhone ของเราอัปเดตแอปแบบอัตโนมัติครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับต่อด้วย App Store ครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดเปิดตรงหัวข้อที่เขียนว่ารายการอัปเดตแอปครับเพื่อให้ระบบเนี่ยอัปเดตแอปอัตโนมัติจากนั้นนะครับก็ กดเปิดที่รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติครับเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการดาวนโหลดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่กลัวเปลืองเน็ตนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้ครับซึ่งระบบเนี่ยก็จะอัปเดตแอปให้เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยแอปสโตร์เนี่ยยังมีการตั้งค่าอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าพื้นฐานหลักๆก็มีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่ง ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ